สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับนี่แหละครับรถคอกฮะบรรทุกสูงๆมาซุกหนักๆเวลาเข้าโค้งก็ต้องให้เนียบกันนิดนึงอย่างที่ผมบอกแล้วครับนะฮะว่าโช๊คไฟนั้นจำเป็นไหมถ้ารถบรรทุกหนักๆนะฮะแล้วก็บรรทุกสูงๆแบบนี้นะครับควรที่จะต้องใส่โช๊คไฟนะฮะถ้าเราไม่มีโช๊คไฟนั้นมันจะทำให้เราขับรถยากมากครับรถเราจะโอนเอ็นโอนเอ็นนะฮะแล้วก็โคลงด้วยครับโช๊คไฟนั้นมีประโยชน์ครับสำหรับรถที่บรรทุกหนักๆแล้วก็บรรทุกสูงๆโช๊คไฟนะฮะเวลาเราใส่ไปแล้วนั้นมันจะทำให้รถเราขับง่ายขึ้นรถเราจะมีความรู้สึกว่าขับแล้วมันหนึบขึ้นเวลาเราสาดโค้งนั้นค่อนข้างที่จะกอดโค้งได้เนียบนะฮะทำให้ประคองรถได้ง่ายขึ้นการที่เราใช้ช็อกไกว้นะฮะเราต้องพยายามเลือกช็อกไกว้ที่ค่อนข้างที่จะหนึบๆนิดนึงนะฮะช็อกไกว้ก็จะมีหลายแรงหนึบนะเราก็ลองเลือกดูเอานะครับถามว่าช็อกไกว้มีความจำเป็นไหมบางคนบอกว่าไม่เป็นไรใส่ช็อกต้นหลักหนึบๆมันก็น่าจะเอาอยู่นะฮะจริงๆก็ได้ครับนะฮะแรงหนืดของโชคหรือว่าแรงหนึบของโชคเนี่ยนะฮะเราก็ลองเลือกปรับเอานะครับว่าเราจะใช้หนึบขนาดไหนถ้าเกิดเราใช้โชคหนึบๆคู่เดียวก็ใช้ได้ครับแต่ถ้าโชคเราไม่หนึบพอนะฮะผมแนะนำให้ใส่โชคไกว้อีกคู่หนึ่งนะครับเพราะว่าปกติเราจะมีแค่โชคหลักแค่คู่เดียวเพราะฉะนั้นเราใส่โชคไกว้อีกคู่หนึ่งเนี่ยนะฮะมันจะทำให้รถเราหนึบขึ้นมากกว่าเดิมครับดังนั้นรถที่บรรทุกสูงๆแล้วก็บรรทุกหนักๆนะครับก็ควรที่จะต้องใส่โชคไกว้ด้วยนี้ก็มีโชคไฟครับโอ้โหออนนิวครับออนนิวจัดกันแบบเต็มๆรถข้อยอดมีใครหลายคนนะฮะที่กำลังหลงไหลในอาชีพนี้นะครับผมก็บอกได้แค่ว่างานดีนะฮะถ้าเรามีงานดีเงินมันก็ดีตามด้วยนะครับอาชีพนี้เป็นอาชีพที่อยู่บนท้องถนนนะฮะเราควรที่จะดำรงการใช้ชีวิตอยู่ตามท้องถนนนั้นด้วยความไม่ประมาทนะฮะบางครั้งเราต้องเจอกับสภาวะอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยนะฮะอย่างเช่นแดดออกฝนตกถนนลื่นการขับรถหนักนั้นก็ต้องควรระมัดระวังด้วยอันนี้ใส่มาเยอะมากเลย2คันนะฮะประมาณน่าจะ150ถึง160ตะกร้าได้เปิดท้ายวิ่งด้วยแต่เขาก็ใช้ความเร็วประมาณแค่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ถือว่าไม่ด่วนจนเกินไปนะฮะก็ถือว่าเยี่ยมครับงานไม่ด่วนเราก็ไปของเราแบบเรื่อยๆงานด่วนเราก็วิ่งกันด่วนนิดนึงอาชีพรถคอกนี่ได้เงินดีนะฮะต่อ1เที่ยวนะครับถ้าวิ่งใกล้ๆก็อยู่ระดับในราคาที่เหลืออยู่ประมาณ 2,000 กว่าบาทถ้าวิ่งไกลๆนะฮะอย่างเช่นเมื่อกี้นี่ผมไปเที่ยวชมพบปากเพื่อนๆนะฮะในอาชีพที่มีอาชีพขับรถคอกเช่นเดียวกันนะฮะเขาบอกว่าเขาวิ่งจากจังหวัดตราดไปขอนแก่นนะครับก็เหลือเที่ยวหนึ่งประมาณ 3,500 บาทก็ถือว่าเยอะเราวิ่งไกลเราก็เหลือเยอะครับถ้าเราวิ่งใกล้เราก็เหลือน้อยนิดนึงแต่ก็มีหลายคนนะฮะหลายท่านที่เป็น FC ผมใน YouTube แล้วก็เป็น FC ใน Facebook นะครับที่เข้ามาติดตามชีวิตแล้วก็วิถีรถคอกนะครับบางคนก็ลาออกจากงานก็มีบางคนก็เปลี่ยนอาชีพก็มีนะฮะหันมาเล่นรถกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับดังนั้นอาชีพนี้นะครับมีใครหลายคนที่กำลังจะเดินเข้ามานะฮะก็สามารถดูคลิปของผมเป็นตัวอย่างได้หรือว่าเป็นแนวทางได้นะครับเป็นวิถีชีวิตคนขับรถคอกผมก็จะพยายามทำคลิปมานำเสนอให้กับทุกท่านได้ดูถึงบ้านเลยครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฮะฝากกดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็จะพยายามทำคลิปมาให้ท่านดูถึงบ้านเลยครับวันนี้ขอให้ทุกท่านนะฮะท่านที่กำลังจะเดินมาสู่ในอาชีพนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จอย่าลืมนะครับต้องมันและขยันและอดทนเราถึงจะอยู่ได้ทุกอาชีพครับบ๊ายบายครับรักนะจุ๊บๆ